ถ้าพระสมณะโคดมจะยืนยันตามคำพูดที่ทีฆตตัดสีพูดเราจะกระชากพระสมณะโคดมมาด้วยคำพูดของเราด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับบุรุษผู้ที่มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวกระชากมาฉะนั้นเราจะฉุดคร่าพระสมณะโคดมด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับคนชักกระด้งแป้งเหล้านำกระด้งที่ตากแป้งเหล้าไปทิ้งในห้วงน้ำที่ลึกแล้วจับมุมชุดกระชากมาฉะนั้นเราจะจับพระสมณะโคดมพลิกความพลิกหงายจะเคาะพระสมณะโคดมด้วยวาทะของเราเหมือนกับนักเลงสุราจับเครื่องกรองสุราความหงายเคาะให้กากสุราออกฉันนั้นสวัสดีครับมิตรสหาย FC พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจากช่องอาจารย์เช้า Channel เป็นประจำแล้วก็ได้กดติดตามกันเอาไว้แล้วนะครับผู้ฟังที่เข้ามาฟังก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีกำลังใจวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเนี่ยจะนำเรื่องเด็ดของพระพุทธเจ้าที่ไปสั่งสอนพวกนิครนาถบุตรนอกศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการทำบาปทำกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้แก่พวกเราด้วยนะครับว่าการทำบาปทำกรรมเนี่ยอย่างไหนมันบาปหนักอย่างไหนมันบาปมากทำโดยวิธีไหนเนี่ยมันได้กรรมมากได้กรรมน้อยได้บาปมากบาปน้อยไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องของนิครนนาถบุตรที่มีอยู่ในอุปาริวาทสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปาวาริกะอัมพวันวิหารซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับเมืองนาลันทานะครับในคราวนั้นเนี่ยพวกนิครนนาถบุตรกับนิครนบริษัทเป็นอันมากนิครนบริษัทนั่นก็หมายถึงว่าพวกลูกศิษย์พวกผู้ที่นับถือของเขาอ่ะก็อาศัยอยู่ที่เมืองนาลันทานี้เช่นเดียวกันนาลันทานี้ท่านจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมครับนาลันทาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่เมืองนี้แหละแต่ว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกทำลายไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยนี้ซึ่งตามประวัติถ้าเราศึกษาตามตำนานเนี่ยนะครับพระถังซัมจั๋งเนี่ยก็ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกลายเป็นตำนานหลากหลายออกมาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เคยไปเยี่ยมชมไปถึงที่มาแล้วนะครับเห็นแล้วก็เกิดความสลดหดหู่เพราะว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแล้วก็มีอาณาเขตอาณาจักรใหญ่โตเท่ามหาวิทยาลัยนารันทาในยุคนั้นเลยยังไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นที่น่าสลดนะครับอ่ะเรามาเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎกกันต่อดีกว่านะครับครั้งนั้นเนี่ยนะครับทีฆตปัตสีนิครนก็คือนิครนที่ชื่อว่าทีฆตปัตสีนะครับได้กลับจากการไปเที่ยวบิณฑบาตคือนิครนเนี่ยก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งนะก็เลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเช่นเดียวกันคือการบิณฑบาตเนี่ยในอินเดียเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วเนี่ยมันเป็นวิถีมันเป็นประเพณีการเลี้ยงชีพของผู้ที่ออกบวชของผู้ที่แสวงหาโมกขธรรมของเจ้าลัทธิของผู้นำผู้ตามลัทธิต่างๆในอินเดียนะครับก็จะใช้วิธีเลี้ยงชีพในลักษณะเดียวกันนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับคือทีฆตปัตสีเนี่ยหลังจากกลับจากบิณฑบาตแล้วเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นนิครนเข้ามาก็ถามว่า
นิโครนาตบุตรบัญญัติกรรมในการทำบาปในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการตปัดสีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมนิโครนาตบุตรไม่ได้สะสมการบัญญัติกรรมว่าเป็นกรรมเพียงบัญญัติทันดะว่าเป็นทันดะเท่านั้นพระเจ้าค่ะคำว่าทันดะที่นี้นะครับผมขออนุญาตแปลว่าวิธีก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แปลก็จะไม่เข้าใจกันนะฮะทันทกรรมก็คือการทำทันทะก็อาจจะเป็นวิธีที่ทำอะไรต่างๆนะครับเมื่อตปัดสีกราบดังนั้นเนี่ยนะครับกราบทูลพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยตรัสถามต่อไปอีกว่าเขาบัญญัติวิธีในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการตปัดสีก็ตอบว่า3ประการคือกายกรรมการทำบาปทางกายวจีกรรมการทำบาปทางคำพูดมโนกรรมการทำบาปทางความคิดวิธีทำบาป3ประการนั้นเนี่ยอย่างเดียวกันหรือว่าต่างกันต่างกันพระเจ้าค่ะนิโครนาตบุตรบัญญัติวิธีไหนว่ามีโทษมากกว่ากันนิโครนาตบุตรบัญญัติว่ากายกรรมเนี่ยมีโทษมากกว่าวจีกรรมและมโนกรรมพระเจ้าค่ะนี่ในตปัดสีนิโครนาตบุตรบัญญัติว่ากายกรรมมีโทษมากกว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะแล้วทรงซักให้ตอบอย่างนี้เป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่3ก็คือเพื่อให้ตปัดสีเนี่ยได้ยืนยันคำสอนของพวกนิโครนาตบุตรพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามถึง3ครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าซักจนได้คำตอบ3ครั้งแล้วทีฆะตะปัดสีนิครนก็ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงบัญญัติวิธีในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมเนี่ยไว้กี่ประเภทตปัดสีพระตถาคตไม่ได้สะสมมาเพื่อบัญญัติวิธีการว่าเป็นการกระทำสะสมแต่การบัญญัติกรรมว่าเป็นกรรมเท่านั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงบัญญัติกรรมในการกระทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการล่ะพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตอบว่าเราบัญญัติกรรมไว้3ประการในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมคือกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมข้าแต่พระโคดมกรรม3อย่างนี้ต่างกันหรือมันเหมือนกันล่ะต่างกันแน่นอนข้าแต่พระโคดมกรรม3อย่างก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างไหนมีโทษมากกว่ากันดูก่อนตปัดสีมโนกรรมมีโทษมากกว่ากายกรรมและวจีกรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่ามโนกรรมมีโทษมากกว่ากายกรรมวจีกรรมจริงหรือพระเจ้าค่ะตปัดสีก็ซักพระพุทธเจ้าว่าแน่ใจหรือว่ามโนกรรมเนี่ยมันมีกรรมมีผลหนักกว่ากายกรรมและก็วจีกรรมถามว่าแน่หรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตอบว่าแน่แน่ก็ยืนยันนะครับครั้นทีคณะปัดสีนิครนเนี่ยทูลให้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันคำพูดถึง3ครั้งเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าให้ตนเองเนี่ยยืนยันคำพูดถึง3ครั้งเพราะว่ามันไม่ตรงกันละเพราะว่าพวกนิครนเนี่ยสอนว่ากายกรรมมีโทษมากแต่พระพุทธองค์บอกว่ามโนกรรมซึ่งมันจะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับทั้งที่กรรมก็มี3อย่างเหมือนกันก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะฮะแต่ว่าพวกนิครนเนี่ยบอกว่ากายกรรมมีโทษมากแต่พระพุทธองค์บอกว่ามโนกรรมมีโทษมากถือว่าเป็นข้อขัดแย้งที่ไปกันคนละทางก็ลองดูครับว่าพระพุทธองค์กับตปัดสีนิครนเนี่ยจะอธิบายความเชื่อหรือบัญญัติของตนเนี่ยว่าอย่างไรตปัดสีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกนิครนาตบุตรเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้า
ดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันถึง3ครั้งนะครับก็เลยทูลลากลับไปหานิครนัตบุตรผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ของตนต่อไปคราวนั้นเนี่ยนิครนัตบุตรก็กำลังนั่งอยู่ในที่ประชุมสงฆ์ในที่ประชุมคฤหัสถ์นะฮะก็คืออยู่ในบริษัทของตนนะลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับคันเห็นทีกปัตสีทีกตปัตสีเนี่ยนิครนเนี่ยมาแต่ไกลก็รีบถามว่าตปัตสีมาแต่ไหนในเวลากลางวันเช่นนี้ตปัตสีก็ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักพระโคดมอ้าวเมื่อเธอไปหาพระโคดมเนี่ยเธอได้สนทนากับพระโคดมว่าอย่างไรบ้างทีฆตปัตสีก็เล่าให้ฟังตามที่ได้สนทนากับพระพุทธเจ้าก็คือตามเรื่องที่เล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับนิครนนตบุตรจึงพูดขึ้นว่าดีละดีละตปัตสีสาวกผู้ได้สดับคำสอนผู้รู้คำสอนของศาสดาได้ดีฉันใดทีฆตปัตสีนิครนก็กล่าวแก้ต่อสมณะโคดมได้ฉันนั้นเพราะว่ามโนทันทะหรือวิธีทำกรรมในทางจิตเนี่ยทางใจเนี่ยทางความคิดเนี่ยมันต่ำช้าเนี่ยเมื่อเทียบกับกายกรรมในวิธีการทำบาปด้วยกายอันใหญ่กว่าแล้วเนี่ยจะดีงามได้อย่างไรในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมการทำบาปทางกายเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันมีโทษมากกว่าวจีกรรมมากกว่ามโนกรรมไม่มีโทษมากเหมือนกายกรรมเลยมันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีข้าบดีผู้เป็นสาวกของเขาก็กล่าวต่อนิครนนตบุตรว่าดีละดีละทีฆตปัตสีสาวกผู้ได้สดับผู้เข้าใจคำสอนของศาสดาได้ดีฉันใดทีฆตปัตสีก็ได้กล่าวแก้ต่อสมณะโคดมได้ฉันนั้นอันการทำบาปทางใจที่ต่ำช้าเนี่ยเมื่อเทียบกับกายกรรมคือการทำบาปทางกายแล้วเนี่ยมันจะดีงามไปได้อย่างในการทำบาปกรรมการประพฤติบาปกรรมกายกรรมอย่างเดียวเท่านั้นล่ะที่มีโทษมากกว่าวจีกรรมกับมโนกรรมเนี่ยไม่มีโทษมากเหมือนกับกายกรรมเลยเอาละเราจะไปจับผิดพระสมณโคดมในข้อนี้ให้ได้ถ้าพระสมณโคดมจักยืนตามที่ทีฆตปัตสีพูดนี้เนี่ยเราจะกระชากพระสมณโคดมด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวกระชากมาฉันนั้นเราจะฉุดคร่าพระสมณโคดมด้วยวาทะของเราให้เหมือนกับคนกระชากกระด้งแป้งเหล้านำกระด้งที่ตากแป้งเหล้าไปทิ้งในห่วงน้ำลึกแล้วจับหมุนฉุดกระชากไปมาเพื่อให้เกิดความสะอาดขึ้นเราจะจับพระสมณโคดมพลิกความพลิกหงายจับเคราะห์เคาะพระสมณโคดมด้วยวาทะของเราเหมือนนักเลงสุราจับเครื่องกรองสุราความหมายเคาะให้กากสุราออกฉะนั้นเราจะหมุนพระสมณโคดมเล่นด้วยวาทะของเราให้สนุกสนานเหมือนกับช้างลงเล่นน้ำแล้วพ่นน้ำตามสบายฉะนั้นเมื่อนิครนนตบุตรผู้เป็นอาจารย์ได้กล่าวกับศิษย์ดังนี้แล้วเนี่ยนะครับทีฆตปัตสีนิครนก็กล่าวขึ้นว่าในการที่จะให้บาลีคฤหบดีไปโต้วาทากับพระสมณโคดมนั้นข้าพเจ้าว่าไม่น่าจะดีเลยเพราะพระสมณโคดมเนี่ยเป็นผู้ที่มีมารยารู้จักมารยาสำหรับกลับใจพวกสาวกของพวกนิครนได้ดีมากๆนิครนนตบุตรจึงว่าเป็นไปไม่จะเป็นไปไม่ได้อุบาลีข้าบดีเนี่ยจะไม่ยอมเป็นสาวกของพระสมณโคดมเป็นแน่ไปเถิดข้าบดีจงไปจับผิดวาทะของพระสมณโคดมในเรื่องนี้ให้ได้ถ้าคฤหบดีไม่ไปเราหรือทีฆตปัตสีก็จะไปทีฆตปัตสีนิครน
ก็ได้ห้ามอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามนิครนนตบุตรก็ยังยืนยันคำอยู่อย่างนั้นก็คือว่าตนเองเนี่ยยังไม่ไปแต่ว่าในเมื่อครหบดีที่ชื่อว่าอุบาลีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาเป็นลูกศิษย์ที่มีหน้ามีตาแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับก็ส่งลูกศิษย์ที่ถือว่ามือวางอันดับหนึ่งเนี่ยไปพบพระสมณะโคดมคือไปพบพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้นเนี่ยอุบาลีข้าบดีก็จึงรับถ้อยคำของนิครนนตบุตรแล้วลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ปาวาริกะอัมพวันวิหารซึ่งเป็นวัดที่สุทัสสะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าครั้นไปถึงนะพอไปถึงแล้วก็เลยทูลถามขึ้นมาทันทีว่าทีฆตปัสสีนิครนได้มาที่นี่หรือไม่มาพระองค์ได้มีการสนทนาอย่างไรกับทีฆตปัสสีนิครนหรือไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่าให้ฟังอุบาลีข้าบดีจึงทูลขึ้นว่าดีละดีละตปัสสีได้แก่ต่อคำถามของพระสมณะโคดมตามสาวกผู้ที่ได้ตระดับคำสอนของอาจารย์ผู้รู้คำสอนของอาจารย์แท้ข้าแต่พระโคดมมโนกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกายกรรมซึ่งถือว่าใหญ่ยิ่งท่านจะบอกว่ามโนกรรมเนี่ยมันดูงามกว่ากายกรรมหรือว่ามีโทษน้อยกว่ากายกรรมได้อย่างไรในการทำบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมกายกรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่มีโทษมากวจีกรรมมโนกรรมไม่เหมือนกับกายกรรมเพราะว่ามีโทษน้อยกว่าเอาละสิครับตอนนี้อุบาลีข้าพอดีนะก็มาทูลกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการยกเอาคำพูดที่พระพุทธเจ้าสนทนากับตปัสสีนิครนเนี่ยขึ้นมาอ้างแล้วก็มายืนยันแล้วก็กะว่าจะมาหักล้างคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยเมื่อพระพุทธองค์ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ตอบว่าข้าพอดีถ้าเธอจะตั้งอยู่ในความจริงก็จะมีการสนทนากันต่อไปได้พระพุทธองค์ก็ถามว่าถ้าจะฟังความจริงกันเนี่ยก็จะพูดต่อไปได้แต่ถ้าจะไม่ฟังเนี่ยก็จะไม่ต้องคุยกันพระพุทธองค์ก็พูดตัดบทเลยนะครับก็ถามคำตอบคำมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพอมาถึงตอนนี้ถ้าจะสนทนากันต่อไปก็ต้องเอาความจริงเอาเหตุเอาผลมาคุยกันก่อนนะอุบาลีข้าบดีนะครับก็อยากจะสนทนาต่อไปก็เลยตอบว่าข้าแต่พระโคดมข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ในความจริงขอให้มีการสนทนากันต่อไปเถิดในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องอธิบายกันนิดหนึ่งนะอุบาลีข้าบดีเนี่ยถือว่ามีชื่อใกล้เคียงกับพระเถระที่ทรงปัญญาในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านด้วยนะครับในความเชื่อด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังจะไม่ก้าวล่วงไปเล่าประวัติถึงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าเป็นลูกศิษย์ของนิครนนตบุตรที่ชื่ออุบาลีแล้วเป็นข้าบดีผู้ที่มั่งคั่งทั้งทางทรัพย์สินวัตถุและก็ทั้งทางปัญญาก็แล้วกันได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็กำลังจะโต้กับพระพุทธเจ้าเรื่องของการทำกรรม3อย่างนะครับซึ่งมีความเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันอยู่นะฮะเรียกว่าไม่ตรงกันอยู่ก็คือทางพวกนิครนเนี่ยเชื่อว่าการทำกรรมเนี่ยกายกรรมเนี่ยหนักกว่าแล้วก็มีผลกรรมที่มากกว่าแต่พระพุทธองค์เนี่ยสอนว่ามโนกรรมเนี่ยมีโทษหนักกว่าแล้วก็มโนกรรมเนี่ยก็คือหนักกว่าเรียกว่าเห็นกันคนละมุมเห็นกันคนละฝั่งทีนี้ฝั่งไหนจะถูกต้องฝั่งไหนไม่ถูกต้องอันนี้เราก็คงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปเกรงใจท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวดูว่าพระพุทธเจ้ากับอุบาลีข้าบดีเนี่ยคุยกันอย่างไรแล้วก็มีบทสรุปอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ